ไปติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดภายในตลาดชัยนาทบันทึกพฤติกรรมขณะที่สาวอายุ19ปีขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพาเด็กหญิงอายุ8ขวบสวมชุดนักเรียนมาเร่ขายของแต่ขณะที่พี่สาวเรียกน้องสาวขึ้นไปนั่งบนรถได้ใช้ไม้ตีที่ขา1ครั้งแล้วก็ตีซ้ำที่มืออีก1ครั้งจนเด็กหญิงร้องไห้ด้วยความเจ็บจากนั้นพี่สาวก็ขี่รถออกไปเพจข่าวในจังหวัดชัยนาทได้โพสต์ภาพดังกล่าวจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากหลังเป็นข่าวทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทได้ไปคุยกับพี่สาวพี่สาวก็ยอมรับผิดและขอโทษที่ตีน้องรุนแรงเกินกว่าเหตุอ้างว่าระงับอารมณ์ไม่ได้